สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเหรียญทองแดงนะครับ2 เหรียญมาให้ชมกันพอดีไปแข่งรายการกาญจนบุรีโอเพ่นนะครับเป็นรายการแข่งยิงธนูนะครับก็เป็นสนามแรกที่ผมออกไปลองนะครับหลังจากที่ยิงธนูเล่นมาสักพักใหญ่ๆก็ถ้าใครตามช่อง YouTube ผมนะครับหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆผมหรือรู้จักผมก็จะเห็นว่าช่วงพักหลังๆที่ผ่านมาผมค่อนข้างจะสนใจเรื่องธนูนะครับก็เริ่มมาจากไปซื้อธนูไม้นะครับธนูเทดดิชแนลทั่วไปฝีมือคนไทยนะครับคนไทยทำก็เป็นของธนูนพจน์นะครับอันนี้บอกไว้เลยถ้าน้ามาดูก็ขออนุญาตโปรโมทของน้าไปเลยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าพอดียังของคันธนูนพจน์เนี่ยผมอยากได้มานานแล้วตั้งแต่สมัยยังไม่ได้เข้ามหาลัยนะครับจนเข้ามหาลัยจบทำงานก็ถึงได้ลองซื้อมายิงเล่นดูนะครับก็ยิงเล่นทั่วไปนี่แหละแล้วก็ด้วยความที่แบบบางทีผมสนใจอะไรแล้วผมชอบจะชอบที่จะจริงจังกับมันนะครับก็เลยลองฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปนะครับฝึกยิงอยู่กับบ้านไปยิงที่สนามใกล้บ้านบ้างแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็มีพี่นี่แหละพี่ที่สนามยิงธนูนะครับเป็นเจ้าของสนามยิงธนูก็มาชวนให้ลองไปแข่งยิงธนูรายการแรกที่กรุงเทพตอนนั้นไม่ได้ไปนะครับติดธุระไปไม่ได้ก็แอบเสียดายอยู่นิดๆแล้วก็อันนี้เป็นรายการที่2ที่พี่เจ้าของสนามเช่นเคยนะครับมาชวนให้ไปลองแข่งดูสนามนี้ว่างครับก็เลยลองไปดูนะครับก็ได้กลับมา2 เหรียญเป็นเหรียญทองแดงคู่เลยนะครับเหรียญแรกได้มาตอนยิงจัดอันดับแต้มนะครับผมยิงประเภทแบบโบชาย18 เมตรรอบจัดอันดับรอบเก็บคะแนนได้471 แต้มนะครับอันดับ3แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับได้มาตอนแข่งชิงชนะเลิศนะครับประเภทแบบเขาเรียกดวลอะไรนะประเภทดวลแพ้คัดออกประมาณนั้นก็ได้อันดับ3มาเช่นเดียวกันนะครับก็ค่อนข้างภูมิใจในตัวเองนะเพราะว่าเหมือนก็เป็นสนามแรกที่ลองไปแล้วสนามนี้เราก็เจอแบบเพื่อนๆนักกีฬานะครับที่เขายิงธนูมานานแล้วมีโค้ชมีสังกัดมีชมรมอยู่แบบฝึกกันเป็นกิจจะลักษณะส่วนผมก็ครูพักรักจำนะครับฝึกด้วยตัวเองมีพี่เจ้าของสนามช่วยเทรนให้ช่วงเริ่มต้นเลยที่แบบสนามพี่เขาเปิดแล้วผมไปยิงแล้วก็เลยแบบเริ่มแบบติดใจลองมาเล่นธนูดูแล้วก็สนามนี้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าก็เจอไอดอลตัวเองหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเยาวชนนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาซีเกมนะครับก็มายิงสนามนี้หมดเพราะว่ามันเป็นสนามโอเพ่นนะครับใครจะลงแข่งก็ได้ไม่จำกัดนะครับก็เจอไอดอลตัวเองหลายท่านแล้วก็ตอนซ้อมก็ได้ยืนซ้อมยิงลู่นะครับหรือว่าเขาเรียกทาร์เก็ตข้างๆกันนะครับติดกันเลยก็รู้สึกดีใจแต่ว่าส่วนตัวเราก็ไม่กล้าทักเขานะครับเรารู้จักเขาแต่เราไม่กล้าทักเขาก็แอบเก็บเป็นความปลื้มปิ่มอยู่หลายท่านนะครับที่เจอวันนั้นบางท่านนี่เดินแทบจะตัวเบียดเฉียดกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกแบบเป็นเหมือนเป็นติ่งนะครับประมาณนั้นก็ค่อนข้างจะประทับใจแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคเลยก็ว่าเรายิงธนูเล่นๆอยู่บ้านแล้วลองไปแข่งเราได้มา2 เหรียญก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างภูมิใจนะครับแล้วก็เนื้อหาหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องธนูเยอะหน่อยเพราะว่าผมเริ่มรู้สึกว่ามาเล่นมันก็โอเคดีจากตอนที่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับตอนนั้นเป็นนักกีฬายิงปืนตัวมหาลัยแล้วก็พอช่วงขึ้นปี2ต้องมาเรียนที่วิทยาเขตก็เลยห่างจากมันออกมานะครับก็ไม่ได้ไปจนแบบที่ตัวเองเคยตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเข้าไปถึงระดับแบบเป็นนักกีฬาที่
แข่งได้หลายสนามมีชื่อเสียงประมาณนี้แต่ตอนนี้นะครับก็เรียนจบแล้วทำงานแล้วก็อยากจะลองกลับมาไล่ล่าความฝันตัวเองดูนะครับจากตอนช่วงมหาวิทยาลัยที่เราเป็นนักกีฬายิงปืนแล้วแหละแล้วแบบเราอยากจะไต่เต้าขึ้นไปแต่ด้วยสาเหตุต่างๆภาระต่างๆก็ไปไม่ได้นะครับไปไม่สุดที่ตัวเองเคยตั้งไว้ก็ตอนนี้ก็ได้เวลาคิดว่าน่าจะกลับมาทำฝันตัวเองนะครับสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วมีความสุขอยากจะลองไปให้มันสุดดูนะครับก็อาจจะลงแข่งในสนามถัดไปที่จะมีในอนาคตนะครับก็ลองดูว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่านะครับแล้วก็คันธนูที่ผมใช้ก็ไม่ใช่คันพรีเมียมมากแต่ก็เป็นคันมาตรฐานเกรดแข่งขันนะครับบอกยี่ห้อและบอกรุ่นไว้เลยแล้วกันนะครับใช้คัน WSS X4 DX นะครับแล้วก็ลิ้มเป็น WNS นะครับเช่นเดียวกันรุ่นDelta C3 นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็มีไม้ด้วยประมาณนั้นนะครับยิงธนูนะครับยิงธนูไม่ยากถ้าตั้งใจแล้วฝึกฝนนะครับเรายิงได้แน่นอนขอแค่ตั้งใจนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่แบบเอาเหรียญมาให้ดูเฉยๆเพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับเลยว่ายังไม่ได้แบบสะดวกถึงขั้นที่จะถ่ายอะไรให้มันเป็นเห็นเป็นช็อตหรือเป็นซีนนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกรูปบรรยากาศการแข่งขันเป็นภาพนิ่งนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอไว้เลยหรืออาจจะมีบ้างนิดหน่อยต้องไปรื้อดูก่อนนะครับจะใส่ไว้ท้ายคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะน่าเบื่อไว้เจอกันในคลิปถัดไปและเนื้อหาใหม่ๆที่จะมาในช่องของผมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ